สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับคู่ต่อกรของเจ้าแสงมณีสอกาแฟมวยไทยครับซึ่งจะชกในวันที่26นะครับพฤศจิกายนนี้ที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวจะมาถามความพร้อมน้องหน่อยว่าไฟนี้เนี่ยเจอมวยต้องบอกว่าเหนือชั้นสมองมวยเยี่ยมอย่างแสงมณีนี่ไหวไม่ไหวสวัสดีครับครับรอบนี้นี่ขึ้นลิฟต์เลยครับเป็นยังไงบ้างน้องชายพอประกบเจอพี่แสงมณีตื่นเต้นมั้ยก็ตื่นเต้นนิดนึงครับนะครับไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได้มาเชียร์พี่แสงมณีผมมาต่อยกับพี่แสงมณีนะครับแล้วก็เห็นพี่เขาต่อยมาอยู่บ่อยแล้วแหละครับเป็นยังฝีไม้ลายมือเขาโอเคไหมก็ฝีมือก็ดีอ่ะซ้ายใส่ดีเคยคิดเคยฝันไหมว่าครั้งหนึ่งเราจะได้ขึ้นมาต่อยกับพี่เขาก็ไม่คิดครับไม่คิดเหมือนกันนะพอประกบก็รู้สึกตื่นเต้นแหละครับนะครับรอบเนี้ยการเตรียมตัวเราเป็นยังไงบ้างน้องชายก็เตรียมตัวดีครับร่างกายดีครับเห็นว่าชนะเฟอร์รารี่เสร็จแล้วไม่กลับบ้านเลยไม่ฮะซ้อมต่อเลยครับครับสภาพร่างกายดูดีขึ้นมากนะครับแล้วเรื่องน้ำหนักล่ะถามถึงเรื่องน้ำหนักหน่อยก็เห็นกำลังตกลงกันอยู่สรุปลงตัวที่น้ำหนักเท่าไหร่ครับ140ครับ140ปอนด์คือเราเนี่ยออกข่าวบอกว่าแล้วแต่พี่แสงไม่มีเรื่องเลยจริงเหรอครับเฮ้ยนี่คุณให้ยอดมวยอย่างแสงไม่มีเรื่องน้ำหนักเหรอครับโอ้โหคุณไม่กลัวเขาเหรอครับไม่กลัวเลยครับตอนนี้น้ำหนักต่ำสุดได้เท่าไหร่ก็139ได้เฮ้ยถ้าพี่แสงไม่มีบีลงมาก็ต่อยได้ครับโอ้โห38 39 40 41ให้พี่เขาเลือกเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากปกติเนี่ยมวยที่เป็นรองก็มักจะต้องเลือกน้ำหนักที่ตัวเองดีที่สุดแต่นี่คุณให้พี่แสงมณีเป็นคนเลือกครับโอ้โหไหวชัวร์นะไหวชัวร์แล้วป้อมอ่ะใครบ้างครับอยู่ค่ายก็กายสิทธิ์ครับก็ชาโดมีชาโดใหญ่ๆแล้วก็มีกายสิทธิ์ช่วยจากเพชรช่วยด้วยเห็นว่าไฟนี้เนี่ยเสริมอาวุธให้มากขึ้นจริงป่ะครับครับไฟที่แล้วต่อยกับเฟอร์รารี่อาจจะเดินป้อมอย่างเดียวไฟนี้นี่จะวางแผนยังไงก็เรื่อยๆก่อนนะไม่ก็จับตีครับจับตีตามสไตล์เราฉายาขุนเข่าวัวชนนี่จะมามันก็ต้องชนนะครับเดินยกไหนบอกหน่อยได้ไหมครับไหนพี่เลี้ยงสั่งครับทีมงานสั่งเดินก็คือลุยเลยครับผมนะครับนี่คือจุดที่เราอาจจะสามารถพลิกชนะพี่แสงมณีได้ครับนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับ19ครับ19ปีนะครับเด็กสงขลาเด็กที่ไหนอ๋อเด็กพัทลุงอ๋อยวมเลยอะไรครับป่าบอนอยู่ป่าบอนพัทลุงนะครับอยากจะบอกอะไรFC ที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้บ้างเพราะว่าตอนนี้คนติดตามเราเยอะมากก็ FC และแฟนมวยทุกคนนะครับติดตามผมด้วยนะครับทำเต็มที่แน่นอนครับไม่ปิดหวังครับไปนี้ครับครับตอนนี้นี่ได้ใจได้นอนแหละให้ยอดมวยอย่างแสงมณีเรื่องน้ำหนักต่อยอะไรก็ได้แต่ตอนนี้น่าจะลงตัวที่140ครับแล้วทำกิโล140ก็ไม่เยอะครับประมาณเท่าไหร่4-5กิโลประมาณ4โลกว่าสี่โลป่าไม่มีปัญหาตอนนี้ปล่อยเต็มที่อะไรนะก็68ครับประมาณ68นะช่วงซ้อมเนาะครับปล่อยเต็มที่68ดูครับใหญ่มากสูงเท่าไหร่ครับ174.75 175ซมโอ้โหเนื้อตัวก็ดีส่วนสูงก็ดีนะครับถ้าพี่แสงมณีดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรพี่เขาบ้างก็ไฟนี้เต็มที่นะมาเต็มที่ครับพี่มาไม่เต็มที่เป็นไงแน่เอ้ยและเสร็จผมแน่นอนอ่ะขอบคุณมากครับตะเภาแก้วก็ตามให้กำลังใจน้องได้นะครับขุนเข่าวัวชนนะครับจากป่าบอนพัทลุงจะผ่านแสงมณีได้หรือไม่ได้26พฤศจิกายนนี้มีคำตอบแน่ครับอมรินทร์ทีวีนะครับช่อง34ถ่ายทอดสด5โมงเย็นเป็นต้นไปครับ